สวัสดีครับผมหม่อมขนาดแดกนะครับผมยังอยู่ที่เกาะสมุยมันมีอะไรมันก็ต้องมาที่นี่นะครับใครมาสมุยเขาก็ต้องมาถ่ายรูปวันนี้ดิที่นี่ก็คือหินตาหินยายนะครับหลังผมนี่เป็นหินตาฝั่งนู้นเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนหำเหมือนกระดอนนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกหินตาแล้วก็นี่คือหินยายนะครับนี่เป็นร่องผ่านกลางมาเลยถ้าเวลามีน้ำมันก็จะมีน้ำกระฉอกมานะเป็นเนินเหมือนน่ะเหมือนของยายเลยเขาเรียกหินตาหินยายเพราะว่าคงจะเก่าแก่ต้องดูต้องเป็นซอกร่องแบบนี้ผมเคยมาตอนที่น้ำทะเลมันขึ้นซัดมาซัดมาบนนี้เลยเนี่ยบนเนินของยายเลยเนี่ยตรงนี้นะก็หินตาเห็นไหมชัดไหมครับหินตาก็นั่นเป็นหำตากระดอตาแหละแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวถนนคนเดินละไมนะครับบนเกาะสมุยมีทุกวันอาทิตย์นะครับก็เขาจะมีถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดนะครับถนนคนเดินเนี่ยเขาก็มีหลายที่ในบนเกาะเนี่ยแต่ว่าที่ละไมเนี่ยของเยอะสุดของกินของอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่กูจะพามาเที่ยวทำไมวะไอสัตว์รายการอาหารไอ้เหี้ยไปละแถวนี้มีกะละแมด้วยนะแต่ผมไม่แดกอ่ะผมไม่ชอบเดี๋ยวไปนู่นเลยดีกว่าถนนคนเดินผมไม่ใช่รายการเที่ยวกูรายการอาหารลืมตัวเว้ยแค่นี้แหละเอาละผมมาถึงที่หาดละไวนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนคนเดินนะครับแนะนำว่ามาที่นี่เช่ามอเตอร์ไซค์มาดีกว่าหรือว่านั่งสาธารณะแต่ว่าแท็กซี่เขาก็ที่มีมิเตอร์แต่เขาไม่กดมิเตอร์เนี่ยเขาก็สตาร์ทอยู่ที่200แต่ถ้ามานี่จากเฉวงก็5-600แล้วครับก็โคตรแพงอ่ะอย่าไปใช้แม่งเลยบริการพวกนี้แม่งมีมิเตอร์แต่มันไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้แม่งเช่ามอเตอร์ไซค์กี่ดีกว่า150 บาทนะหรือว่าไม่ก็สองแถวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดินเข้ามาเกือบ20 เมตรยังไม่เจอของแดกเลยครับมีแต่เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็ของธรรมดาแถวแบบประตูน้ำมีแพลตินัมมีเดี๋ยวจะลองไปดูหาโซนของแดกดูนะครับว่าจะมีตรงไหนให้เราได้แดกกันบ้างนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเริ่มมาบ้างแล้วคือมากลางคืนกันซะเยอะเพราะมันไม่ร้อนนี่ผมมาตั้ง5 โมงกว่า 6 โมงเพราะผมอยากมาก่อนจะได้เห็นของก่อนอิ๋วตรงสี่แยกนะครับมันมีสี่แยกด้วยโอ้โหเต็มเลยข้างหลังก็ของกินนี่ซอยขวางนี่มันเป็นซอยเสื้อผ้านี่เองแต่ว่าซอยนี้มันก็จะเป็นของกินทั้งสองซอยเลยทั้งซอยอ่ะเดินตรงมาโอ้เยอะเว้ยดีนี่คือหนวดหนึ่งเหรออ๋อเนี่ยครับคู่นึงคู่หนึ่งคู่หนึ่ง60ครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยจระเข้ครับจระเข้ครับไม้ละ100จ้ะไม้ละ100นี่50 บาทนี่หมู180ร้านนี้ทีเด็ดจริงๆแจ๋วเลยร้านนี้นะครับโซนขนมโอ้ของเยอะจริงของเยอะจริงมีสองข้างทางเลยครับตับโก้20 บาทปลา
ขนมคลกมีข้าวแกงด้วยฝั่งนี้หม้อใหญ่พูดเต็มหน่อยให้บ้านนี่ช่างช่วงไปนี่ครับใหญ่ทีเดียวข้างหลังก็มีนะให้ดูอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยปลาร้านยำแม่ยังห่วงอ่ะแม่ต้องเงินอยู่ไหมมึงเจ๊ฮักกินเลยขอบอะไรเช่นสดขนมจีนขอบอะไรเช่นสดขอบอะไรเช่นสดขอบอะไรเช่นสดไก่ปลาเหรอค่ะอุ้ยโหน่ากินมีแกงไก่ค่ะแกงไก่ค่ะอันนี้เป็นอะไรฮะน้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวนี้น้ำกะทิน้ำกะทิอันนี้กะทิปูค่ะนี่เส้นอะไรครับเนี่ยมีเหรอกินกับอะไรอ่ะกินผัดเตาแมมนั่นเลยค่ะกินกับผักกินกับพวกเครื่องเคียงอ่ะพวกนี้ค่ะเอาจัดขนมจีนก่อนดีกว่าน้ำยาปูเป็นถ้วยป่ะครับกินที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่ครับเอาเป็นถ้วยนะแยกถ้วยเลยแล้วก็แกงไก่เอาแกงแยกน้ำจีนต่างหากนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะน้ำยาปูหน่อยน้ำยาปูแล้วแกงไก่ถ้วยนึงน้ำยาปูถ้วยนึงเป็นปลาคนคักเลยแล้วก็เอาไอ้นี่ด้วยครับหมี่นะเขาเรียกหมี่อะไรครับมีผักสมุยอะค่ะเหรอหมี่สมุยเอาแกงปูใช่ไหมใช่ได้มาแล้วครับน้ำยาปูนี่ยาปูกับแกงไก่แล้วมีผักจัดหมี่อะไรครับหมี่สมุยหวานแล้วก็ใส่พริกนิดเหมือนอะไรเดียวของกินเล่นมากกว่าคล้ายๆผัดน้ำซอสมะขามอันนี้แกงปูแหมเป็นเนื้อปูเลยอร่อยมีความแข็งยากเว้ยเข้มข้นดีครับยาปูหรอกว่าใส่ชิ้นใหญ่มากถ้าได้เลยผมว่าไตปลาก็อร่อยอ่ะแต่ผมไม่กล้ากินกินเยอะแหละเครื่องเคียงเต็มเลยนะครับ
ยาปูอร่อยสุดร้านอื่นต่อซักขนมจีนไปเรียบร้อยนะครับน้ำยาปูก็ถ้วยละ60ฮะอ้าวเจอกันอีกแล้วเหรอที่ขายอยู่ตลาดนู้นใช่ไหมใช่แล้วก็แกงไก่50ขนมจีน10บาทนะครับแล้วก็ผัดหมี่ก็50ก็ไม่ถูกนะก็ให้เยอะดีแล้วก็มีอะไรอีกคาบับของกินเยอะแยะเลยครับเยอะเลยเดินมาสุดอ้าวเจอลุงอีกแล้วนี่ร้านนี้ผัดไทยที่แนะนำไปวันนี้เอาอะไรให้ผมกินวันนี้ต้องพี่เมาพี่เมาเหรอวันนี้ทำอะไรอร่อยสุดอ่ะอร่อยทุกอย่างไม่เชื่อถ้าหิวถ้าหิวโอเคพี่เมาอะไรนะพี่พี่ครับสองอย่างครับทะเลกับปูไข่เป็นสปาเกตตี้พี่เมาโอเคไก่พี่เมาไก่รสจัดไหมครับมาเลยครับจัดมาเถอะกินได้หมดร้านลุงแนบเขาที่เราเรียกผิดเรียกลุงแนบสปาเกตตี้ขี้เมาลุงเขาว่าเด็ดของเขาวันนั้นผัดไทยอร่อยไปแล้วร้านลุงแม่มาที่ตลาดคนเดินตามฟอร์มเขาลุงไปตลาดคนเดินอย่างเดียวครับมาดูแต่เป็นขี้เมาครับขายตรงข้ามกับกล้วยก็ได้นะตามลุงเลยนะไม่ต้องกลัวเผ็ดโอ้โหนี่อะไรสุดยอดแล้วนี่อะไรน้ำล่ะนี่เป็นไม้วายครับไม้วายไม้วายคืออะไรเป็นวายเป็นอาหารครับอ๋อเหรอครับโอ้โหธรรมดานะเนี่ยนี่คือที่มาของที่เมาเยอะครับอร่อยตรงนี้ใช่ไหมครับสีนี่ผัดนี่สีนี่ก็ใส่ใบกะเพราหน่อยก็ใช้ได้แล้วพี่เมากับกะเพราต่างกันยังไงลุงมันก็ใกล้เคียงกันครับแต่พี่เหรอกะเพราเหรอกะเพรามันจะกะเพราจะเครื่องน้อยกว่าอ๋อพี่เมาเยอะกว่าพี่เมามันจะเป็นการจับถ่ายก็เลยดูเมาก็เลยใส่ครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรน้ำมันหอยนี่เป็นซอสปรุงมาเรียบร้อยครับเท่าไหร่ลุงเท่าไหร่60บาทครับ10บาทครับการเริ่มครับการทานพอทานอิ่มกำลังพอดีครับพอคำก็จะแดกไม่หมดผมไปซัดขนมจีนมาแล้วขนมจีนมาแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขนมจีนอิตาลีต่อไม่รู้ว่าจะเจอลุงอ่ะขนมจีนอิตาลีต่อวันนั้นติดเป็นไรแม่ค้าฉุนใช่ไหมฉุนแม่ค้าขายอะไรน่ะคาบับเหรอเคบับเดี๋ยวร้านนี้ปิดป้ายแล้วผัดที่มาหมดผัดจานเดียวชี้ไก่เหรอไก่ค่ะสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาทานกับเพื่อนก่อนนะครับวันนี้มาลุงครับเตรียมมาเตรียมเสร็จแล้วครับกำแพงเพชรครับเออเลยคนที่เลยครับครับวันนี้เพื่อนกันของเราพวกเราก็ได้มาเป็นการเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับในวันนี้สัตว์เลยสัตว์เราอยากได้กินของอร่อยอร่อยขี้เมาไหมสปาเกตตี้ขี้เมาความร้อนของผมมันเจอกันบ่อยครับของคู่กันใช่ไหมเป็นคนผ่านเมามาแล้วคนผ่านเมายังเมาแล้วเหรอเมามาแล้วยังเหมือนเดิมมันเหมือนเคยกินเค็มไหมล่ะเค็มใช่ไหมเค็มน้ำตาลไทยเค็มปีเลยน้ำตาลเร็วมา
แก้หน่อยเร็วอายเขาแย่เลยเนี่ยไม่ยอมแคนเซิลเมื่อกี้ก่อนตอนที่มีเข้มอะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำไมทำไมแก้มือแก้มือได้ไม่เป็นไรเพิ่งกระทะแรกใช่ไหมไม่เข้าที่ไม่เข้าที่ตลาดเปิดถึงกี่โมงถึง4ทุ่มครับถึง4ทุ่มเลยฮะครับคนไทยหรือต่างชาติเยอะสุดครับต่างชาติต่างชาติเหรอครับตอนนี้ผมเห็นมีแต่คนไทยเยอะนะตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้มันละตอนนี้แต่พอสักทุ่มนึงนี่ก็เหล่าไหลถ้าหมดรวมเนี่ยไปละไปร้านอื่นต่อร้านอื่นต่อจับผักขี้เมาไปแล้วมีมะพร้าวด้วยเนี่ยลูกละ40มะพร้าวในตลาดของคนเดิมพี่มีทั้งสดๆแล้วป่ะจ้าทั้งสดไม่ใส่น้ำตาลจ้ะแต่ส้ม2อย่างรวมกันนะคะส้มอย่างนี้ส้มอะไรแมนดารินจะใส่น้ำผึ้งค่ะอ๋อแก้วเท่าไหร่ฮะขายแก้วไม่ใส่น้ำแข็ง50ใส่น้ำแข็ง30ไม่ใส่น้ำแข็งเย็นอยู่แล้วป่ะจ้า50บาทจัดมาเป็นเหยือกนี้เลยคั้นก็ตรงนี้เลยคั้นจากบ้านจ้ะคั้นจากบ้านเอาให้มันข้นๆค่ะให้สกอร์มันในนี่ใช่ไหมเนื้อมันอยู่ข้างล่างเนื้ออยู่ข้างล่างถ้าตั้งไว้มันเนื้อมันจะนอนอยู่ข้างล่างขอตั้งมาเลยพี่ไม่ต้องไม่เอาหรอกนะไม่ต้องกินตรงนี้เลยเอาออกไปเอาปลาไปด้วยนะผมจัดนี่แหละชัดมากเลยใช่มาอยู่นานแล้วจริงเหรอคะเป็นคนไทยแล้วทีหลังต้องพูดภาษาใต้ด้วยนะสอนหน่อยสิพูดว่าอะไรคะพูดใต้ให้พูดว่าอะไรสอนหน่อยวัดดีครับ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 50บาท50บาทอ้าวแม่ค้าก่อนอยู่แถวไหนคะอยู่กรุงเทพครับก็พูดไทยชัดแจ๋วเลยไม่ธรรมดานะฝรั่งคนนี้เดี๋ยวเราไปน้ำก้มอร่อย50บาทไม่เต็มเต็มคราบเลยอ่ะคันด้วยเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแดกไปเรื่อยๆนะครับเดินไปแดกไปถนนคนเดินให้เดินแดกไม่ให้นั่งแดกมาถึง4แยกนี้แล้วนะครับสี่แยกเดิมเมื่อกี้ที่เราเดินไปซอยข้างหลังตอนนี้เราจะไปซอยอีกซอยนึงนะครับตรงไปดูอาหารโซนอาหารตามไปเป็นโซนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ปิ๊กเกอร์
ต่างๆนครศรีชาหันผมไม่แดกไม่ชอบร้านยำข้าวยำทางใต้เออขายซ้ำกันหลายอย่างมีคาบักนี่ก็มีหลายร้านนะครับใส่ใบอะไรอ่ะใส่ใบมะม่วงมะพร้าวอ๋อเป็นเหมือนเมี่ยงใช่ไหมถ้าเป็นสีขาวชัดน้าแบบไหนคะเป็นเค้กเป็นน้ำพริกแกงนะครับโอ้ทำแพ็กเกจจิ้งสวยโอ้โหเครื่องเทศนะครับกรอบเบี้ยเบี้ยอะไรสมุสาอาหารอินเดียใช่ไหมเป็นเป็ดราคาเป็ดย่าง150เป็ดกิโล120ต่อกล่องโอ้ยมีน่องด้วยร้านนี้เมื่อกี้คนหนึ่งเต็มเลยตอนนี้ไปไหนหมดอ่ะโอ้กับข้าวเยอะมากเลยขายหมดไหมหมดหมดเหรอโอ้เก่งนะกุ้งนึงก็หมดแล้วเหรอขายถุงเท่าไหร่อ่ะ30 บาท30 บาทเอาเลยสไปร์เอาไทยกระติกอ่ะ
ใส่เต้าหู้อันนั้นลูกเป็นเอ้านี่ไม่ได้กินขนมหรอกนะเฮ้ยบ้าพูดดิอ้าวเออร้านนะครับร้านโรตีกรอบ40บาทดูนี่ไม่ธรรมดาผมเอาคุยเสริมมะพร้าวด้วยเหรอเอาอันเนี้ยอันเนี้ยจะใส่มะม่วงอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์กับเม็ดมะม่วงจะใส่มะพร้าวด้วยได้ไหมได้เป็นเม็ดมะม่วงมะพร้าวเหรอคะใช่มะม่วงมะพร้าวแล้วก็อัลมอนด์3อย่างเลย3อย่าง50นะได้เลยขอบคุณมากค่ะนี่คือทอดให้กรอบเลยใช่ไหมจ้านี่เพิ่มนมไหมคะเพิ่มนมด้วยโอเคครับอ่าลองหน่อยแรกเลยขนาดแดกสักอย่าง60บาทใช่ไหม50ค่ะเท่าไหร่50บาทนะครับแล้วจะมือไหนชิมนี่ไม่ได้โหมือผมเยอะเป็นจอมยุทธพันมือไม่รู้อ่ะมือดีกว่ามือจะง่ายกว่าผมไม่อยากใช้มือจริงๆนะบอกเป็นไงคะได้ไหมวางเลยนะวางเลยนะใส่นมใส่นมมะพร้าวมะพร้าวอัลมอนด์มะม่วงชูอย่างนี้เลยนะคะเป็นตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะพอดูแล้วไม่น่าจะเดินกินได้นะดูหมูทำด้วยปกติขายที่ไหนครับขายตามถนนคุณเนินที่จ้าที่ภูเก็ตเฮ้ยที่สมุยนี่มีกี่ที่ฮะถนนคุณเดินมีอยู่ร้านเดียวอะค่ะใช่มันมีกี่ถนนอ่ะมีถนนครับมีวันจันทร์ The Walk ฮะวันจันทร์วันอังคารไม่มีวันพุธที่เซ็นทรัลวันพฤหัสที่แม่น้ำวันศุกร์ก็ที่ The Walk เหมือนกันค่ะแล้วก็วันเสาร์ที่พระใหญ่แล้วก็ที่ผู้เฉวงค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่นี่ค่ะต่อไปก็วันจันทร์ก็จะเปิดที่โรตัสเฉวงวันอังคารโรตัสละไมค่ะก็คือจะขายทุกวันเลยจ้าไม่เว้นแถวช่วงนี้คนเยอะไหมครับช่วงนี้ก็ได้อยู่ไทยแต่ว่าก็น้อยลงหน่อยคนไทยหรือต่างชาติเยอะกว่าส่วนมากหนูจะเป็นลูกค้าคนไทยนะคะต่างชาติก็มีบ้างลูกค้าประจำส่วนมากลูกค้าประจำมันไม่กลับประเทศมาหรอครับกลับมีค่ะจะเป็นรุ่นใหม่มาต่อเรื่อยมาเที่ยวเหรอคะขากลับก็แวะเรียกอะไรครับปลาฝักพี่ถือให้หน่อยนะถือหน่อยปลาฝักปลาเอ้าโอ้โห25บาทเองเหรอพี่เจอแล้วยากหน่อยไม่เป็นไรเข้าปากเลยมะนาวเลยมะนาวนะคะมะนาวเลยครับ
ลยครับยกซดเลยครับซีฟู้ดกินได้ไหมคะได้เลยครับมีวาซาบิไหมไม่มีค่ะใช้ของเจียวไหมคะเอาเล่นครับเอาแล้วครับพริกเผาแล้วคะเอาแล้วครับได้เลย45 บาทครับกระถิ่นไหมครับไม่เอาเดี๋ยวกระถิ่นวางไว้ก่อนครับนี่นะพี่ตัดกล้วยผมแล้วใช่ไหมตัดกล้วยผมแล้วใช่ไหมตัดกล้วยผมแล้วค่ะผมซดได้เลยนะได้ค่ะต้นใหญ่อย่างเนี้ยวันละ2ตัวกำลังดีทำได้ดีค่ะมาไทยร้านนี้คนต่อแถวแดกเลยนะครับมองก่อนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขายได้ผัดไทยอย่างเดียวด้วยตรงหัวมุมเลยสี่แยกเลยนี่3ร้านนี้ใช้ได้เลยครับร้านห่อหมกมาจัดมาเหมือนเดิมนั่นแหละต้องอย่างนั้นนะขยาวเราเนื้อเอาเยอะๆหน่อยพริกเผามาโอเคขอให้นั่งลมสุดยอดจากกาญจนบุรียกซดเลยครับตัวที่2มาพ่อหนุ่ม
ยแดกมองถนัดแดก